ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเราได้ยินคำนี้บ่อยนะคะฝรั่งเขาก็ได้ยินคำนี้เหมือนกัน here and now นี่แหละนะคะแต่ว่าเขาไปดูตัวเลขคือคนตะวันตกเนี่ยเขาชอบ how to เขามีวิธีการ1 2 3 4เนี่ยเขาต้องไปหาตัวเลขมาประเมินนะคะเขาถึงจะเชื่อคนคนนี้ค่ะเขาชื่อซาฮิลบลูมเนี่ยนะคะซาฮิลบลูมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักลงทุนเป็นครีเอเตอร์เป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องตัวเลขกับเขาเขาก็เลยไปพลอตกราฟค่ะดูว่าช่วงเวลาที่เราอยู่กับผู้คนรอบข้างเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ไปเท่าไหร่กี่ปียังไงนะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวว่าเราใช้เวลาอยู่กับผู้คนเนี่ยมันมีช่วงระยะเวลาของมันเขาได้6กราฟนะคะเซฮิลบลูมเนี่ยเขาได้6กราฟมากราฟแรกก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องนั่นก็คือตั้งแต่แรกเกิดค่ะจนถึงอายุ20แล้วมันก็จะลดลงแบบมีนัยยะสำคัญคือทุกอย่างของการลดลงในแต่ละกราฟเนี่ยมีนัยยะสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ2 อยู่กับเพื่อนซึ่งสูงสุดเนี่ย18ปีอายุ18ค่ะเราจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนสูงสุดและจากนั้นก็จะลดลงเหมือนกันวันละ1ชั่วโมงอยู่กับคนรักค่ะจะเพิ่มขึ้นในช่วงอายุ21อยู่กับคนรักเนี่ยมีเวลาตั้งแต่อายุ21เป็นต้นไปแล้วก็จะเพิ่มขึ้นตอน30แต่จากนั้นจะลดลงหลังอายุ78นะคะ4กับลูกล่ะสูงสุดก็คือช่วงอายุ30ถึง40ปีแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็น้อยลงหลัง60นะคะ5ล่ะค่ะกับเพื่อนร่วมงานอันนี้สำคัญเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะน้อยลงหลังเกษียณและจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนร่วมงานมากทีเดียวในแต่ละวันและสุดท้ายกราฟที่6อันนี้สำคัญอยู่กับตัวเองค่ะอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะจนมากที่สุดเนี่ยอยู่กับตัวเองถึงวันละ8ชั่วโมงนั่นก็คือช่วงเวลาที่เราตื่นนะคะช่วงเราหลับจริงๆแล้วเราก็อยู่กับตัวเองเหมือนกันเขาก็เลยนำเสนอว่าช่วงระยะเวลาที่อยู่กับใครก็ตามทำช่วงเวลานั้นให้มีคุณค่าที่สุดให้มันมีคุณค่าที่สุดซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของมิกกี้เมาส์อายุ94ปีครองใจเด็กๆมา94ปีด้วยนี่แหละค่ะเรียกว่ามันยอดมากนะคะมันสนุกมากการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์นะคะตัวมิกกี้เมาส์เขาจะเป็นตัวแทนของความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ปัญหาด้วยปัญญาตัวเล็กตัวใหญ่ชนะมาหมดเพราะเขาเฉลียวฉลาดและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาวันนี้แบ่งปันกันเท่านี้นะคะแล้วโอป้าจะหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ